สวัสดีครับผมเสือแบ็คทอปพลาน49ครับตอนซ้อมก็วางแผนไว้หลายอย่างครับวางแผนยาวๆครับแต่ไม่คิดว่าจะจบสั้นครับผมก็แผนจังหวะ2ครับเทรนเนอร์ให้เน้นจังหวะ2เขาเพราะว่าเขาเป็นมวยสูงแล้วก็ใหญ่ครับก็เกมการชกวันนี้ก็ผมก็โดนก่อนเหมือนเดิมครับโดนต่อยโดนเตะขาแล้วก็โดนถีบแล้วก็ผมก็ซ้อมลูกจับขาเวลาที่เขาถีบครับผมจับขาเหวี่ยงออกข้างแล้วก็ต่อยครับก็เป็นไปตามที่ซ้อมครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณแฟนมวยขอบคุณบอชาตีที่ให้โอกาสให้รายการดีๆแล้วก็ขอบคุณพ่อกับแม่ที่มาเชียร์ขอบคุณแฟนขอบคุณแม่ยายที่มาให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณยิมมวยไทยอะคาเดมี่ที่ให้สถานที่ฝึกซ้อมครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่สำคัญคือต้องขอบคุณหัวหน้าค่ายทอพาน49ครับที่ถึงแม้วันนี้ท่านจะไม่ได้มาแต่ท่านก็มาให้กำลังใจทางออนไลน์ครับผม